โยสวัสดีครับแฟนคลับทั้งหลายก็สวัสดีปีใหม่ยังอยู่ในช่วงสวัสดีปีใหม่ได้อยู่จนถึงวันที่15มกราคมแล้วก็จะเลิกสวัสดีปีใหม่กันแต่ตอนนี้ก็สวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขอายุยืนยาวแข็งแรงร่ำรวยกันทั้งครอบครัวอยากรวยยังไงรวยเลยครับรวยแบบไม่มีเหตุผลรวยแบบไม่ต้องทำงานหนักรวยแบบไม่ต้องเครียดรวยแบบไม่ต้องลำบากนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะรวยและนั่นก็คือที่มาของการซื้อลอตเตอรี่จาก80บาทตอนนี้ก็เป็น100บาทจากใบเดียว80บาทเป็นใบละ100บาทจากเมื่อก่อนแค่2ใบ200ตอนนี้ลามมาถึงใบเดียวก็101แล้วครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือขี้หูแฉะแฉะจริงๆเนี่ยแฉะแล้วยืดไงดูเองเหรอครับเหมือนกะละแมแมเลยอ่ะยืดน่ากินมากเลยครับลองนึกน้ำตาลกวดทาลงไปบนขนมเบื้องทาลงไปบนข้าวแตนงงข้าวแตนภาคกลางเขาเรียกอะไรวะข้าวแตนภาคกลางเรียกอะไรที่เอาข้าวมาตากแดดแล้วก็เอาไปทอดแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลน้ำตาลอ้อยเนี่ยภาคกลางเรียกอะไรวะข้าวอะไรข้าวทอดเหรอข้าวคั่วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้บ้านเราเรียกข้าวแตนแล้วกันข้าวตังขนมข้าวตังเอ้ยเนี่ยมันใส่อะไรหน้าหมูข้าวตังหน้าหมูอันนี้น้ำตาลตังก็ตังวะเอาละจบทีนี้เราก็มาเอ้ยยังมีอยู่นี่ไงโอ้โหแช่โคตรน่ากินแกบอกว่าไปดูขี้หูคนอื่นขี้จะดูขี้หูตัวเองได้เวรกรรมของแกดูเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงอะเรื่องกินข้าวเนี่ยล้ำใช่ถ้ามันเป็นสีเหมือนชีสนี่ก็คือชีสแบบยอดนิยมเลยนะยืดนืดนืดเลยโอ้โหเจ๋งโคตรอ่ะพูดอยากกินมันมีพิซซ่ากับเดอพิซซ่าตัวพิซซ่าหน้าใหม่อ่ะไอตัวใหม่ถึงพิซซ่าฮัทนะแม่งก็โคตรเท่อ่ะดูโฆษณาน่ากินแป้งบางกรอบนั่นแหละแต่ถ้าเกิดอีทางพิซซ่าธรรมดา1122นั่นก็จะเป็นพวกแป้งเหนียวนุ่มมันเน้นไปนั่นแต่ไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าหรือเดอพิซซ่า2อย่างเนี่ยนะครับผมลองไปกินมาหมดแล้วมันไม่ใช่เอารสชาติต้นตำรับของฝรั่งนะครับเขามาปรับให้เข้ากับลิ้นคนไทยทั้งหมดคนที่อยากจะกินแบบออริจินอลผมบอกได้เลยครับว่าคุณก็จะต้องไม่ได้กินแล้วถ้าคุณกินแบบนั้นจริงๆผมก็บอกได้เลยครับแม่งโคตรไม่อร่อยเลยถ้าไม่มีน้ำจงน้ำจิ้มนะบอกได้เลยไม่มีเหี้ยอะไรเลยโคตรจืดมีแต่จืดกับเค็มผมเคยกินมาแล้วสุดท้ายผมก็แนะนำเจ้าของมันอ่ะผมแนะนำเจ้าของมันว่าคือตอนนั้นมันไม่ร้านเดอะพิซซ่าหรือพิซซ่าฮะนะผมแนะนำเจ้าของที่เขาเปิดในเมืองไทยแล้วเมียเขาเนี่ยเป็นคนไทยส่วนผัวเขาเป็นฝรั่งแล้วก็ทำอาหารฝรั่งมาแบบเก่งมากอะไรประมาณเนี้ย เสร็จแล้วเขาก็เพิ่งมาเปิดแล้วผมก็คุยกับเขาอยู่ช่วงนึงผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยผมก็ชอบนะสไตล์นี้แม่งมันเหมือนผมได้กินแบบของฝรั่งจริงๆเลยแต่ผมถามเขาว่าแต่มันจะมีกี่คนอะที่มันเป็นฝรั่งแล้วมานั่งกินแล้วเข้าใจว่ารสชาติฝรั่งเป็นแบบนี้มันก็เงียบใช่ไหมแล้วจุดที่เราจะเป็นเนี่ยถ้ารองรับนักท่องเที่ยวแล้วจะคิดว่าจะเอาแต่ฝรั่งแบบนี้ถูกต้องแล้วแต่ถ้าเกิดคนไทยมาล่ะแล้วไม่เปลี่ยนรสชาติไม่เปลี่ยนไม่ปรับลิ้นเขานี่เขาก็จะดูว่ามีแต่เค็มกับจืดแล้วก็กลายเป็นไม่อร่อยแล้วทางนู้นก็ถามแล้วจะทำไงพี่ก็เพิ่มจิ้มเข้าไปทีจะซอสพริกก็ได้ซอสมะเขือเทศก็ได้ของฝรั่งนี่ซอสมะเขือเทศพี่ก็เพิ่มซอสพริกเข้าไปเพิ่มมายองเนสเข้าไปเดี๋ยวคนไทยแม่งก็ตะบี้ตะบันทำกันเองแดกได้ครับนักข้าวแม่งมีมะนาวให้บะบีด้วยสัตว์
ร้านนั้นตอนนี้ก็เจ๊งเพราะโควิดเนี่ยนะครับเสียใจด้วยจบไปละแล้วก็คงย้ายไปอยู่เมืองนอกกันแล้วล่ะพอดูแล้วมันไม่รุ่งเลยกลับไปเมคมันนี่ใหม่แล้วเก็บเงินมาเที่ยวใหม่ชอบป่านนี้ผู้หญิงจบพยาบาลแล้วมั้งใช่ผมงงมากเลยคนไทยสามารถไปเรียนพยาบาลที่เมืองนอกได้เนี่ยคือก็อยู่เมืองไทยก็ไม่เห็นจะเรียนจบอะไรอ่ะไปอยู่เมืองนอกผมก็เลยไปดูว่าทำไมเขาอยู่ๆคนที่ไม่มีความรู้ในเมืองไทยจบแค่ม.3 แต่พอไปอยู่เมืองนอกสามารถไปอ่านออกเขียนได้แล้วก็สมัครไปเรียนเป็นพยาบาลได้แล้วประกอบวิชาชีพพยาบาลในประเทศเขาได้ตรงเนี้ยผมงงผมถามตัวผู้หญิงก็บอกว่ามันเกิดจากนโยบายและโครงสร้างการศึกษาของบ้านเขาประกอบกับคนบ้านเขาน้อยแล้วเขาต้องการแรงงานแล้วเขาต้องการแรงงานและคนที่มีคุณภาพของแรงงานทั้งเขาเลยไม่ได้สนหรอกว่าคุณจะเป็นคนประเทศไหนแต่เมื่อคุณใช้ชื่อแล้วก็แต่งงานและเป็นพลเมืองของเขาคุณก็มีสิทธิ์แบบของเขาเพราะยังไงพวกนี้ก็เสียภาษีโอ้โหโดนหักภาษีกัน 30-40% ของเงินเดือนผมก็งงชิบหายอ่ะโคตรแพงมากแต่ที่งงก็คือว่าเขาการศึกษาเขาเนี่ยเปิดโอกาสเปิดกว้างมากสำหรับคนทุกช่วงทุกวัยทุกอายุแต่ขณะที่หันมาดูการศึกษาบ้านเราผมก็ไม่เข้าใจว่าขีดจำกัดแล้วก็นโยบายหรือไอ้คือจะใช้คำว่าอะไรไม่รู้แม่งเอาสมองส่วนไหนคิดอ่ะคือในความรู้สึกผมเนี่ยคนที่คิดตำรามาก็ทำได้แค่ขายตำราให้กับสำนักพิมพ์ก็มาทำหัวเอากับกระทรวงศึกษาเสร็จแล้วก็ให้เอาตำราตัวเองเข้าไปสอนในแบบหรือฉบับหรือว่าให้แค่ผ่านของกระทรวงแต่ไม่มีตำราเล่มไหนในเมืองไทยเลยนะครับที่จะสอนให้เด็กรู้จักคิดให้เท่าทันความคิดของคนอื่นคิดให้เท่าทันความคิดของตัวเองคิดให้เท่าทันความคิดของคนต่างชาติพูดง่ายๆเลยนะครับเราไม่มีข้อมูลเราไม่มีการวิเคราะห์คือเป็นประเภทที่เขาเรียกว่าผู้ใหญ่พูดอะไรมาแล้วก็ต้องรับฟังหมดไม่สามารถแยกแยะออกมาได้ว่าเรื่องไหนดีไม่ดีเรื่องไหนจริงไม่จริงเรื่องไหนควรทำเรื่องไหนไม่ควรทำผมก็ดูแล้วผมก็ดีใจนะที่ลูกผมมันสามารถไปเรียนต่อที่เมืองนอกได้จบไม่จบอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าลูกผมอย่างน้อยก็ได้ใช้ชีวิตเมืองนอกมา2ปีอีก2ปีแม่ก็ใช้ชีวิตเรียนเมืองนอกแต่ต้องอยู่ในเมืองไทยในช่วงโควิดตอนนี้นางก็ตั้งเป้าไว้เรียบร้อยแล้วว่าถ้านางเรียนจบได้บังเอิญเรียนจบได้เพราะว่าตอนนี้เหลืออีกวิชาเดียวต้องเขียนรายงานส่ง60กว่าหน้าเป็นภาษาจีนแต่นางส่งไป5รอบแล้วเพิ่งผ่านไป20หน้าเหลืออีก40หน้ายังดีนะวันแรกอ่ะผ่านแค่5หน้าอีก55หน้านางโดนตีกลับแม่ถ้านางไปจ้างคนจีนเขียนเนี่ย 20,000 บาทป่านนี้นางก็จบไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่านางไม่ทำนางจะบอกว่าประหยัดเนี่ยถึงตาจนก่อนไม่ได้แล้วค่อยไปจ้างตอนนี้ก็เลยทำเองเลยเพราะเรื่องมันไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าไอ้ภาษาที่เขาใช้น่ะเป็นภาษาราชการไงขนาดที่น้องเรียนใหม่ถึงลูกสาวผมเนี่ยเขาก็เรียนรู้แต่ไอ้ภาษาทั่วไปอ่านออกหรือเขียนอะไรอย่างนั้นแต่ต้องมาเขียนรายงานหรือเขียนอะไรเกี่ยวกับไอ้เหมือนวิทยานิพนธ์นี่ครับแต่มันไม่ใช่ปริญญาโทเขาไม่เลยไม่ได้เรียกวิทยานิพนธ์แต่มันก็เหมือนกันแหละเขียนจบเนี้ยแล้วเป็นข้อมูลเป็นอะไรแล้วมันต้องเป็นภาษาและเป็นศัพท์ทางราชการซึ่งน้องก็ยังไม่คุ้นคือมันก็ขยันเขียนนะครับแล้วก็ขยันส่งมากตอนนี้ไม่รู้ส่งไปกี่รอบแล้วจนอาจารย์มันบอกว่านี่เธอฉันรู้ว่าเธอ2คนน่ะขยันมากเพราะมีเพื่อน2คนเองหมายถึงนักเรียนหลิวนะเหลือนักเรียนหลิวรุ่นมันเนี่ยนะห้องมันเนี่ยมีเหลือมัน2คนเนี่ยที่ยังส่งงานไม่จบแต่ครูก็ให้โอกาสส่งไปเรื่อยๆแต่ครูบอกว่าปีใหม่เนี่ยไม่ต้องส่งเห็นมั้ย
ให้หยุดอยู่แล้วก็เที่ยวพักผ่อนให้มีความสุขลูกผมก็พาซื่อบอกอ๋อไม่เป็นไรค่ะอาจารย์หนูอยู่บ้านหนูก็ว่างไม่มีอะไรทำเดี๋ยวหนูเขียนเสร็จหนูจะส่งไปให้อาจารย์ช่วงปีใหม่แล้วกันอาจารย์ก็เลยพูดกลับมาว่าเฮ้ยมึงพูดไม่รู้เรื่องหรอกกูเนี่ยแหละจะหยุดมึงจะมากวนกูทำไมโอ้โหตอนนี้ฮากริ้งเลยอ่ะโคตรตลกเลยอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่มีเวลามานั่งตรวจอาจารย์มันคงบอกได้ทำไมเมื่อไหร่มึงเมื่อก่อนมันบอกว่านักเรียนหลิวคนอื่นเขาก็จ้างคนอื่นเขาทำหมดแต่ทำไมมึงไม่จ้างสักทีนี่ออกไหมโคตรขำเลยจ้าง 20,000 เท่ากับทุนแบบหายไปเลยอ๋ออันนี้มันเป็นจากไอ้ยาย้อมผมนะครับไม่ใช่ขี้เล็บแต่มันก็ดูสกปรกอยู่ดีอ่ะป่ะเราไปข้างนู้นกันดีกว่าโย่กลับมาต่อข้างนี้กันครับไอ้รากฐานการศึกษาบ้านเรากับเมืองจีนหรือว่าต่างประเทศนี่เราถ้าคนเคยมีความรู้อะไรเนี่ยลองไปเปรียบเทียบดูครับมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะขณะที่ของเราเนี่ยเรียนเพื่อให้ได้ใบปริญญาใบกระดาษขณะที่ทางรู้นอกจากจะให้ความรู้และใบกระดาษด้วยแหละเขาต้องเอาไปทำงานให้ได้แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งคนพวกนั้นบางคนก็เรียนไม่จบก็ออกไปทำงานเลยก็มีกันนะครับบางคนก็ได้รับการจองตัวตั้งแต่ทำงานแล้วในเมืองจีนเนี่ยมันแปลกอยู่เรื่องนึงเขาจะเริ่มที่จะเขาเรียกอะไรนะฝึกงานตอนปี2ดูนะครับยืดสวยไหมสวยมากโอ้โหเดี๋ยวตอนเสร็จเนี่ยผมจะให้ดูภาพรวมนะครับว่ามันเนี่ยเยอะยังไงตอนนี้ก็ดูภาพแบบนี้ไปก่อนโอ้เป็นคิ้วหูแฉะมันหูแฉะมีจากแค่รอบนอกแล้วก็ไปแค่ครึ่งหูนะครับโอ้ก็ดีครับมีแค่ครึ่งหูแต่ถ้านี่ถ้าเกิดคุณลูกค้าเนี่ยบังเอิญนะบังเอิญนะถ้าบังเอิญเขาใช้ขั้นต้นบัตรดันเข้าไปเนี่ยติดขอบแก้วหูงานงอกเลยดีแล้วที่ไม่ทำถ้าทำเนี่ยโอ้โหรับรองงานใหญ่มาโอ้เอานี้ออกก่อนจริงๆโอ้มันมีชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งอ่ะไม่รู้มันโผล่มาได้ยังไงอ่ะโอ้ใหญ่จริงๆด้วยโอ้ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาเฮ้ยใหญ่มากแล้วก็นักใหญ่ผมจนผมงงเลยว่ะมาจากไหนวะไปไหนแล้ววะไหนแล้วเปลี่ยนไฟก่อนใช่ไหมอ๋อจริงด้วยเดี๋ยวผมจะลองคีบออกมาว่ามันจะได้ไหมแต่ผมขยับมันได้แล้วมันไม่น่าเหนียวนะเดี๋ยวผมจะเอาครีมเล็กๆลองคีบดูก่อนมันไม่หลุดวะมันไม่เป็นอย่างนี้ผมคิดว่าพอหนีปุ๊บมันก็แฉะอ่ะแหมผมก็อยากจะโชว์ออกมาเป็นก้อนแล้วมันก็พอหนีมันก็เละอ่ะเหมือนจะออกมันจะไม่ออกงงกับมันมากพอหนีก็เละจะเอาไงกับเราแน่วันเนี้ยMm-hmm.
ขออีกทีดูครับเห็นไหมมันติดตามเนี้ยแอะเหมือนแผ่นๆอะมองไหนดีผมรออันนี้แล้วกันโอ้แม่เจ้าสิ่งที่ท่านเห็นเนี้ยก็คือขี้หูนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจัดท่าให้มันสวยๆหน่อยเดี๋ยวให้คุณลูกค้าเขาไปดูที่บ้านเองตอนนี้เราจะไม่ให้เขาดูแต่เขารู้ว่าเขาโล่งแล้วเดี๋ยวให้เขาไปดูตอนที่อยู่ใน YouTube ไปดูเองเสร็จแล้วช่วยเมมด้วยนะครับว่าชิบหายแล้วนี่หูกูจริงๆเหรอก็ไม่รู้หูใครหูมันนั่นแหละผมก็งงกับมันมากผมแค่แซะเข้าไปถึงขอบด้านในแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดเนี้ยจริงๆผมคิดว่ามันแค่ครึ่งเดียวไงเพราะว่าเขาไม่มีทรงหรือไม่มีอาการว่าจะเป็นลักษณะนี้แต่ว่ามันก็ว่าไม่ได้นะตั้งปีหนึ่งแล้วเขาไม่ได้แคะตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ถ้านับเดือนก็ไม่กี่เดือนนะถ้านับปีก็ปีนึงอ่ะเอาเป็นว่าเที่ยวที่แล้วที่เขาตัดผมไปเขาแค่หูไปนี่คุ้มเลยนะครับอยู่กันได้เป็นปีอ่ะแล้วถ้าลูกค้าปีนึงมาตัดผมครั้งนึงอย่างเงี้ยใช่พูดถึงลูกค้าผมมีอยู่คนนึงครับเขามาตัดผมปีละครั้งไม่เชื่อไปถามเขาได้เลยครับเขาเป็นคณบดีของภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเนี่ยนะครับตัดผมปีละครั้งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับผมเนี่ยแหละแล้วแกก็เป็นผู้หญิงอะครับไว้ผมยาวใดผมเองอะไรผมเองอะไรเองเสร็จจะย้อมจะเยิ้งมาทำเองหมดอะยกเว้นตัดนี่แหละมาให้ผมตัดนอกจากแกไม่มีเวลาจริงไปออกงงออกงานแกก็ไปร้านเป่าผมแต่แกก็ไม่ให้ร้านพวกนั้นตัดเพราะแกชอบให้ผมตัดผมก็ได้แล้วได้อยู่แล้วปีละครั้งกว่าจะได้เงินคณะบดีได้เนี่ยโหเก็บไว้บูชาเลยโหเดี๋ยวกันลูกศิษย์ลูกหาเขามานั่งฟังนี่เราเมาแกอย่างนี้เราจะโดนด่าไหมเนี่ยจะหน้าตาดีนะครับหน้าตาดีอะไรดีเฮ้ยแต่เขาไม่แต่งงานมาแปลกมากผมก็แปลกคนมากที่ผมรู้ประวัติเขาเนี่ยก็เพราะว่ามันอยู่นอกจากหมู่บ้านเดียวกันแล้วแม่แกก็ยังมาเป็นลูกค้าผมเสร็จแล้วที่ผมงงก็คือแกเป็นคนที่เรียนเก่งตั้งแต่เด็กอยู่ที่นี่เสร็จแกก็ไปเรียนอยู่เชียงใหม่ตอนเรียนแกก็ได้ทุนคนเชียงใหม่ปุ๊บเนี่ยแกก็เลยไปทำทุนขอปุ๊บไปเรียนนู่นเนี่ยเมืองจีนก็ได้ทุนเรียนปริญญาโทปริญญาโทในเมืองจีนเขาแกก็ได้ทุนเรียนปริญญาเอกที่เมืองจีนก็ได้ทุนแล้วที่แกจบนะครับไม่ใช่สถาบันธรรมดานะครับมหาวิทยาลัยปักกิ่งของจีนนะครับนั่นคือมหาวิทยาลัยเบอร์หนึ่งของประเทศจีนเลยนะครับแกจบจากนั่นมานะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยครับมันไม่แปลกครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยจะชนะเลิศการแข่งขันเรื่องภาษาในระดับประเทศก็ผลพวงมาจากคณะบดีคนนี้แหละครับอึ้งไหมก็ลองนึกภาพเลยมีคณะบดีที่ไหนในเมืองไทยมั่งที่ไปได้จบด็อกเตอร์แล้วได้เกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งอะไรเงี้ยลองไปเทียบดูกันแค่โปรไฟล์ตรงนี้ผมว่าเชียงรายกินขาดแล้วหรูมากผมก็เลยเด็กบอกเด็กหลายๆคนว่าถ้าเรียนภาษาจีนได้ก็เรียนแล้วไปเรียนราชภัฏแล้วเดี๋ยวก็มันจะมาทำ MOU แล้วสามารถไปเรียนต่อช่วง2ปีหลัง3ปีหลังเนี่ยก็ไปเรียนที่เมืองจีนก็จะได้ทุนเงินไปอะครับแต่ถ้าชอบจะเรียนวิศวะนี่เลยครับเข้าท.6เทศบาลนครเนี่ยเขาจัดโครงการเริ่มตั้งแต่ปีนี้ครับเด็กนักเรียนที่เรียนดีเรียนเด่นเลยปุ๊บแล้วก็ได้เกรดตามที่ตั้งเป้าปุ๊บก็เตรียมตัวเลยครับเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ของไอ้ไทยเยอรมันแถวลาดกระบังได้เลยอ่ะโอ้โหแบบโคตรเจ๋งอ่ะแล้วยังมีมอประสานมิตรอีกบางที่ว่าบางสงบางแสนนั่นมั้ง
ซึ่งตอนนี้ก็คือโครงการนี้ของเทศบาลเขาจะทำก็คือการศึกษากีฬาวัฒนธรรม3อย่างเลยครับพัฒนาเทศบาลนครเชียงรายโอ้โหผมนี่เหมือนประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้พวกนั้นเลยให้จริงเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทำให้เชียงรายเจริญผมก็เอาไหนเอาด้วยหมดนะครับ2-3 อาทิตย์ก่อนเนี่ยก่อนที่ช่วงปีใหม่นะครับเป็นช่วงที่เปิดงานออกไม้อบจผมเองก็ไปแข่งไอ้เซิร์ฟสเก็ตแล้วก็ได้รางวัลโดยที่นายกเทศบาลไอ้นายกอบจจังหวัดเชียงรายครับเขาก็มามอบเหรียญแล้วเขาก็เห็นผมอ้าวแข่งด้วยเป็นช่างภาพด้วยเป็นไรก็คุยกันไปคุยกันมาปั๊บผมก็งัดไม้เด็ดเลยก็ถามเขาว่า จะมีทางเป็นไปได้ไหมที่เราจะพัฒนาแหล่งน้ำที่มีไม่ถึง 12% ที่เราต้องรอน้ำจากบนฟ้าก็คือน้ำตามธรรมชาติน่ะพอเราเข้าไม่ถึงแหล่งน้ำเนี่ยให้ไอ้พื้นที่พวกนี้เราคือชลประทานทำเข้าไปได้แค่ 12% สมมุติว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันมี 100% ทำเข้าไปจริงๆเนี่ยได้แค่ 12% ไอ้ที่เหลือ 80% เนี่ยให้อบจ.เนี่ยเจ็ดงบหรืองบประมาณอะไรเนี่ยมาทำตรงนี้ได้ไหมถ้าทำตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยหมายถึงว่าเลือกตั้งกี่ครั้งคนก็เลือกแก่แน่นอนเพราะนี่คือการพัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็ทำให้ภาคการเกษตรของเชียงรายเข้มแข็งขึ้นนะครับลดต้นทุนนะเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือไอ้นาพวกนั้นหรือว่าไอ้เลือกสวนพวกนั้นน่ะแม่งต้องสูบน้ำเข้ากันมามันเสียค่าไอ้นี่เยอะแล้วพอถึงเวลาสัตว์ข้าวแม่งราคาถูกอีกจังไรจริงและที่แสบไปวันนั้นก็คือ1 ใน 5พ่อค้าข้าวเอาใหม่1 ใน 5พ่อค้าข้าวเจ้าใหญ่ของประเทศก็คนเชียงรายเนี่ยนะครับไม่รู้จะพูดที่อะไรกับมันดีก็บางครั้งผมก็เลยไม่รู้จะบอกไงก็คือก็ชาวนาครับไปหลงเหลี่ยมหลงเล่แล้วก็หลงเรื่องสื่อเรื่องอะไรครับบอกให้พัฒนาทำเยอะๆจะได้ขายเยอะๆไม่ใช่อ่ะถ้าคุณทำให้มีคุณภาพแล้วทำให้มันเป็นเฉพาะเนี่ยผมยังเสียดายเรื่องพันธุ์ข้าวดั้งเดิมอ่ะทั้งหอมทั้งอร่อยทั้งนุ่มเม็ดสั้นโอ้โหแบบกินโคตรอร่อยเดี๋ยวนี้แม่งสูญพันธุ์ไปหมดแล้วแต่ผมเชื่อว่าเขายังเก็บพันธุ์อยู่นะแต่ว่ามันไม่ใช่รัฐบาลเก็บพันธุ์หรือไม่ใช่กระทรวงเกษตรเก็บพันธุ์แต่แม่งเป็นพวกพ่อค้าแล้วครับเก็บพันธุ์ไว้ที่จะเตรียมจะพัฒนาผมไม่เข้าใจอ่ะตอนนี้ทั้งเกษตรกรเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเกษตรตำบลเกษตรเขี้ยอะไรระดับเกษตรระดับประเทศทั้งปัจจุบันด้วยไอ้เหี้ยมันกลายเป็นคนของภาคเอกชนไปหมดแล้วครับเขาส่งเสียตั้งแต่ตอนเรียนให้ทุนตั้งแต่ตอนเรียนแล้วมารับราชการแล้วทำงานรับใช้เขาพูดแล้วเซ็งมากอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนเบอร์บอกถ้าเซ็งอย่างเงี้ยไปจกคูขี้ตายคนเดียวดีกว่าเรางงกันแล้วใช่ไหมเราไม่แปลครับเดี๋ยวมันไม่สุภาพมาตอนนี้เราจริงๆเราก็มีอีกหลายเรื่องแต่เราไม่อยากคุยเสียดายเราเสียดายโอกาสเสียดายเวลาของประเทศนะครับโอ้ตอนนี้ดูดิเห็นไหมสำลียาวขนาดเนี้ยนี่ทำเพื่อคนที่ชอบบ้าสำลีเลยนะครับฝึกแล้วเราก็ทิ่มแทงเข้าไปอ๋อเป็นไงครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นไม้สุดท้ายแล้วนะครับแต่ก่อนไปเดี๋ยวผมจะให้ดูขี้หูรวมๆว่ามันเยอะขนาดไหนท่านผู้ชมอย่าตกใจก็แล้วกันเราจะเอาเปรียบกับนิ้วก้อยของเรานิ้วก้อยของเราก็จะเล็กขนาดตาไปเลยโย่เราไปดูขี้หูกันดีกว่าตอนนี้จบแล้ว ตัวเองร้องหูแล้วนะเดี๋ยวไปดูความทุเรศของขี้หูตัวเองเธอดูนะครับนิ้วก้อยผมแล้วก็ขี้หูของคุณลูกค้าไอ้เกือบโดนนิ้วก้อยฉันละโอเคชัดนะทุกอย่างดูดีละปะจบเจอกันครั้งหน้าครับอุ้ยมันเยอะจริงๆเนี่ยอะไรมันจะเยอะกันป่านนี้วะ